NIA จับมือ133องค์กรพันธมิตรเปิดตัวงานสตาร์ทอัพ Thailand Innovation Thailand Expo 2020งานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะครับสำหรับ NIA จับมือ133องค์กรพันธมิตรภาครัฐเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศแถลงความพร้อมจัดงานสตาร์ทอัพ Thailand Innovation Thailand 2020ภายใต้แนวคิด Innovation in Time of Crisis นวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤตที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4กันยายนนี้เข้าชมฟรีผ่านเว็บไซต์stxite2020.nia.or.th พร้อมเปิดแพลตฟอร์มอีเวนต์ออนไลน์สู่โลกนวัตกรรมเสมือนจริงตอบโจทย์ยุค New Normal วิสาหกิจเริ่มต้นที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับกับงานที่พูดถึงนวัตกรรมในประเทศไทยเข้ามาถือว่าเป็นงานที่ย้ายวิกจากการจัดงานขนาดใหญ่ในเชิงกายภาพนะครับมาจัดงานเป็นในรูปแบบของตัวอีเวนต์เสมือนนะครับเรากำลังจะสร้างโลกเสมือนที่เกี่ยวข้องกับตัวสตาร์ทอัพและนวัตกรรมขึ้นมาเพราะว่าเรามีประเด็นเรื่องของโควิด-19 เข้ามานะครับมันก็เลยทำให้เราต้องทำนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของMICE ก็คือการทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการแสดงอีเวนต์ขึ้นมาเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเพราะว่านวัตกรรมที่เราเอามาเนี่ยเป็นนวัตกรรมของสตาร์ทอัพแล้วก็ SME คนไทยที่ทำในเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะแล้วก็อุตสาหกรรมมีเดียครับจุดเด่นของงานนะครับในส่วนแรกก็คือการที่เราดึงเอาตัวศักยภาพด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไมซ์อินโนเวชันเนี่ยเข้ามามีทั้งตัวระบบ AI ในการวิเคราะห์การประชุมการเสวนาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะใช้คนปกตินะครับแล้วก็เรื่องของการที่ใช้ระบบแปลภาษาที่เราเรียก simultaneous translation เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว data driven innovation นะครับหรือว่านวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้ AI เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอีเวนต์ในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการทำอีเวนต์ให้อยู่ในรูปของดิจิตอลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างบรรยากาศเสมือนให้กับคนที่มาร่วมงานเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างอีเวนต์ในช่วงที่เราเรียกว่า social distancing อย่างน้อยก็ปี2ปีเนี่ยนี่คือทางเลือกของคนที่อยากจะจัดงานในระดับใหญ่แล้วก็อยากจะให้คนมาร่วมเยอะๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในฮอลล์ที่เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในรูปแบบของการทำให้คนรู้สึกว่าการเข้ามาร่วมอีเวนต์หรือการจัดงานต่างๆเนี่ยในเชิงกายภาพและในเชิงดิจิทัลไม่ได้แตกต่างกัน2ตัวนะครับอีกส่วนหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะครับเราพูดถึงธีมสำคัญ6ธีมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างให้เกิดนวัตกรรม New Normal ในโลกของยุคที่เราต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนเรื่องของโรคระบาดแล้วก็รวมทั้งถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็จะมีทั้งเรื่องอาหารมีเรื่องของการที่มีความเหลื่อมล้ำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่กำลังตกต่ำนะครับรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวที่พูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่เราเรียกว่า GovTech กับ EdTech การศึกษารูปแบบใหม่นะครับอันนี้มี6ธีมสำคัญเข้าไปดูได้นะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแนวการประชุมเชิงวิชาการแต่เป็นการบอกว่าอะไรจะขึ้นมาในอนาคตแล้วเราสามารถเอาโจทย์สำคัญที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยแปลงมาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่างานนี้เป็นงานฟรีนะครับสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เยาวชนนะครับน้องๆ นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SMEรวมทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับและบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาร่วมงานในช่วง4วันนี้นะครับเพราะเราจะเริ่มอพยพการพัฒนาระบบนิเวศเนี่ยเข้าไปสู่ Virtual World ในช่วงหลังวิกฤตแล้วเราจะได้ข้อมูลออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของ Virtual World ครับขอเชิญมาร่วมกันในช่วงระยะระหว่างวันที่1ถึงวันที่4กันยายนศกนี้ครับ